นึกพุทลมหายใจออกนึกโททำไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยตามตริตนิสัยของเราเราทำอย่างไรเราก็ประพฤติอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้ามันสงบก็ทำไปถ้ามันไม่สงบก็หาวิธีอื่นหาเหตุหาปัจจัยมาดูมาคิดมานึกมาปรับปรุงสิ่งต่างๆในการประพฤติปฏิบัติของเราก็ให้เรานั้นมีความเพียรความหมั่นพยายามตึกตรองสิ่งต่างๆเราฟังเทศมาก็เยอะฟังธรรมมาก็แยะแล้วก็ให้เราน้อมนำสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ฟังเอาเข้ามาไว้ในกายของเรารู้แล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินมาก็ใช้สติปัญญาบุญบารมีของเราตึกตรองให้ดีแล้วก็น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่าเรานั้นสำเร็จในการประพฤติธรรมถ้าฟังเฉยๆจำเฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรก็ต้องพยายามทำให้มันสงบซะก่อนทำให้จิตมันนิ่งซะก่อนแผ่วถางวัชพืชที่เกิดขึ้นในไร่นาฤกษ์สวนของเราให้ได้ซะก่อนเราค่อยลงพืชผลของเราเตรียมหลุมให้ดีเตรียมปุ๋ยให้พร้อมเราจึงต้องมาทำความสงบให้มันเกิดจิตมันนิ่งซะก่อนจิตมันปราศจากติ่งต่างๆที่มารบกวนจิตมันสงบดีแล้วก็ค่อยพิจารณาแต่มีสติอยู่ตลอดเวลาสตินี่สำคัญจะเป็นตัวกำหนดจะเป็นตัวกำกับจะเป็นตัวรู้อยู่ในสมาธิของเราสงบแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่สงบก็มีสติกำกับกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติจึงสำคัญที่เราพยายามเสริมสร้างกำลังให้กับตัวสติของเราพยายามตั้งใจพยายามพิจารณาไปรู้เห็นอย่างไรคิดนึกอย่างไรก็น้อมลงมาน้อมเข้ามาเข้ามาแล้วก็ละเข้ามาแล้วก็วางไว้วางไว้เฉยๆเมื่อถึงเวลามันก็จะค่อยๆเข้ามาประสานในความสงบของเราตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราก็วางมันลงพุทโธพุทโธไปเรื่อยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเรามาใช้กายของเรากายของเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้ทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเรานั้นมันผ่อนคลายไปในที่สุดมันหายไปมันไม่มีทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเอากายมาประพฤติปฏิบัติ
ก็เพื่อส่งเสริมจิตของเราให้เกิดปัญญารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนั่นเองเมื่อจิตที่ฝึกฝนดีแล้วจิตที่มีบุญบารมีพร้อมแล้วมันก็จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในที่สุดก็ให้เราพยายามอุปทานขันธ์ทั้งห้ามันเป็นตัวทุกข์เราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ามันเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันอยู่ในตัวของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ให้เราลองพิจารณาสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาอะไรที่เป็นรูปรูปอะไรที่เป็นทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์ที่มันตั้งอยู่ทุกข์ที่มันดับไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่มันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดหมุนไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเอาสติไปจับไปกำหนดรู้ได้อย่างไรสร้างตัวปัญญามารู้เห็นในการแก้ไขในการขจัดปัดเป่าก็ให้เราพยายามอย่าเพิ่งไปสงสัยอย่าเพิ่งไปลังเลให้เราทำซะก่อนถ้าทำเต็มกำลังของเราแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงก็ต้องทำไปอยู่นั่นเองเพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องทำให้ถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วความจริงต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาหายคลายสงสัยในที่สุดรู้ได้สัมผัสได้เข้าถึงได้แต่เราต้องมีความอดทนเพิ่มขึ้นถ้าทำเต็มที่แล้วยังไม่ถึงไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันได้ก็ต้องเพิ่มความเพียรเข้าไปอีกอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนมันดับไปชั่วครู่ชั่วคราวมันก็เกิดขึ้นอีกความรู้ความเห็นที่เรามีถ้าไม่ใช่ของแท้มันก็ดับได้มันก็หายไปได้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจสิ่งต่างๆเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเราได้มีโอกาสที่จะทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราก็ต้องพยายามจะมากจะน้อยก็ต้องทำให้ได้ทำให้ถึงพยายามถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปยังปรุงแต่งสิ่งต่างๆออกไปก็ให้เราลองพิจารณากายของเรานั้นเป็นสำคัญพิจารณาในปัญจกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ท่านได้ให้ไว้มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นลองพิจารณาดูให้เกิดความสลดสังเวชเข้าใจในกฎพระไตรลักษณ์อันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้
จิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาจิตมันก็จะมีกำลังขึ้นมาจิตมันก็จะค่อยๆบางเบาต่อสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่คงอยู่ลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปรู้ไปเห็นก็ให้กำหนดไว้เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นก็กำหนดไว้เฉยๆสติกำกับไว้เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรก็ทำต่อไปเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เห็นเองพอไปดูไปรู้ไปเห็นก็พิจารณาดูมีสติกำกับอยู่เป็นของจริงไหมของแท้หรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งมันขึ้นจากสัญญาที่มีความจำได้หมายรู้อยู่เป็นปกติพอเราประพฤติปฏิบัติไปมันก็สร้างอุปทานให้เราไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันเป็นสัญญามันไม่ใช่ปัญญาให้เรามีสติพิจารณาอยู่พิจารณารู้พิจารณาให้เห็นพยายามตั้งใจพยายามอดทนคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆหายใจยาวก็พุทโธยาวๆหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้เราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาพยายามปล่อยละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเรามาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นกับตัวของเรามันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์เราก็ต้องตัดละปล่อยวางสิ่งไม่เกิดโทษสิ่งไหนมันเป็นโทษก็วางลงสิ่งไหนมันเป็นคุณก็ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเราเป็นผู้มีศีลสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ก็ต้องพยายามการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องมีพลั้งมีเผลอบ้างบางทีนั่งไปนั่งไปเราก็ถูกนิวรณ์เขาครอบงำมีความง่วงเหงาหาวนอนเป็นต้นบางทีบางครั้งสิ่งต่างๆมากระทบ
กระทบหูกระทบตากระทบจมูกกระทบกายของเรามาคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางก็ต้องพยายามพอเราง่วงเผลอสติไปได้สติมาเราก็ต้องพยายามทบทวนคิดนึกพิจารณาทำไมถึงหลับไปทำไมเผลอไปแล้วก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่อะไรมากระทบก็ให้เรากำหนดรู้ไว้ก่อนรู้นี่ว่าเสียงอะไรรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกลิ่นอย่างไรสัมผัสหนาวร้อนอย่างไรก็แค่กำหนดรู้ไม่ต้องเอามาวิตกวิจารณ์ให้มันเกิดอะไรขึ้นมารู้แล้วว่าอะไรมากระทบแล้วก็วางสิ่งที่มากระทบเราลงเราต้องปล่อยละวางสิ่งต่างๆที่ไม่เกิดคุณประโยชน์กับตัวของเราอะไรที่เป็นคุณเราก็เก็บเอาไว้อะไรที่เป็นโทษเราก็ตัดละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปกายมันก็จะเบาจิตมันก็จะเบาขึ้นในที่สุดเพราะไม่ต้องมีอะไรที่มากังวลเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูจริตนิสัยของเราก็มีส่วนในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์จึงกำหนดวิธีการทำกรรมฐานไว้หลายวิธีเพราะจริตนิสัยของแต่ละบุคคลมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากบางคนก็มีจริตอย่างเดียวเป็นคนมีโทสะจริตมีความโกรธไวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบบางคนก็มีทั้งโทสะและก็โมหะเป็นจริตที่อยู่ในตัวของเราบางคนก็มีถึง3บางคนก็มีถึง4คละเคล้ากันไปแสดงผลแตกต่างกันไปต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบต่อสิ่งต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราจึงต้องมาทำความเข้าใจในจริตนิสัยของเราให้ได้ว่าเรานั้นเป็นคนมีจริตนิสัยอย่างไรเป็นพุทธจริตราคะจริตโทสะจริตเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็หาวิธีในกรรมฐาน40วิธีที่จะใช้ในการบ่มในการเพาะจิตใจของเราอบรมจิตของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลมีความสงบเป็นต้นก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติมีแต่ความก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปท้อไปถอยไปปล่อยละวางเพราะเกิดความลังเลสงสัยเกิดความไม่แน่ใจว่าเราจะประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเป็นจริงอย่างไรมันจะได้ผลเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปลืมตาขึ้นมาให้สติมันหลุดออกไปตอนนี้เรามองเข้ามาในตัวของเราการประพฤติปฏิบัติก็คือการมองเข้ามาภายในตัวของเราภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มองใครไม่ได้มองวัตถุที่ไหนแต่มองเข้ามาในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสละบ้านสละเรือนมาอยู่ในลานธรรมแห่งนี้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นทนหนาวก็ได้ทนร้อนก็ได้ทนปวดทนเมื่อยก็ได้เวทนามันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้แล้วก็เฉยเสียรู้แล้วก็วางลงก็ต้องลองทำดูอย่าเพิ่งไปตัดกำลังใจของตัวเราเองว่าเราทำไม่ได้เราคงไปไม่ถึง
ทุกคนมีเหตุมีปัจจัยมาดีแล้วเราจึงมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันในศาลาลงธรรมแห่งนี้ในลานธรรมมีผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคอยประพฤติปฏิบัติชักนำชักจูงเราให้เป็นผู้ใฝ่ในธรรมถ้าเราเผลอสติไปลืมตาขึ้นมาพอเห็นเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมนั่งสมาธิอยู่มีความสงบอยู่มันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาทำให้กายของเราทำให้ใจของเรานะมีกำลังขึ้นมาไม่เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเสียกลางคันเพราะเรามีกำลังใจที่จะทำให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติได้ให้ผลมันเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปนั่นเองพยายามตั้งใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทจิตที่มันสงบดิ่งนิ่งว่างเฉยอยู่ในกายของเราก็ให้เอาสติกำกับไว้ด้วยดูว่าจิตที่มันสงบนั้นเป็นอย่างไรลักษณะจิตที่สงบนั้นอยู่อย่างไรในลักษณะใดจิตมันจะค่อยๆยกข้ออัดข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาก็มีสติกำหนดรู้รู้ถึงความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะธรรมที่มันมีอยู่สติจึงเป็นตัวสำคัญในการประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราเผลอสติเราก็จะถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำความรักความพยาบาทความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านสุดท้ายก็เบื่อหน่ายคลายวาในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเรามีสติเป็นตัวกำหนดรู้เป็นเกราะป้องกันต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจากภายนอกกระทบแล้วเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราก็มีสตินี่แหละเป็นตัวรู้เป็นตัวกำหนดอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆตั้งกายตรงๆไว้ประคองกายไว้อย่าปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งสิ่งขึ้นมาหลอกสิ่งที่มาทำให้เรานั้นไขว้เขวในการประพฤติปฏิบัติจิตมันจะหลอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำรวบยอดทีเดียวกลับไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตอนเช้าก็ได้ก็ต้องให้เรานั้นพยายามทำให้รู้สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรในการประพฤติปฏิบัติพิจารณาผมของเราผมอันเป็นสิ่งที่มีวันเกิดขึ้นมีวันตั้งอยู่มีวันดับไปมันเป็นปฏิคูณพอหลุดจากหัวของเราหลุดจากแขนของเรามันก็เน่าไปเปื่อยไปผมขนเล็บมันหลุดไปมันก็เป็นสิ่งที่ผุพังไปอยู่กับเรามันก็เป็นของที่เราไปยึดว่าเป็นของเรา
พอมันหลุดออกไปจิตมันก็ไม่ยึดก็ลองพิจารณาดูฟันที่ว่าแข็งดังเพชรเป็นกระดูกที่แข็งที่สุดมันก็มีวันเสื่อมสลายไปมันหมดอายุไขก็หลุดร่วงลงมามันผุกร่อนมันใช้การไม่ได้ก็ต้องไปถอนมันออกมาถอนมาแล้วหลุดมาแล้วเราก็ไม่สนใจมันอีกเราจึงไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่เพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สุดท้ายก็ดับไปกายของเรานี่ก็เหมือนกันเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เกิน100 ปีกายตรงนี้มันก็แตกดับตายไปในที่สุดเรามีเพียงจิตดวงเดียวที่จะประคองบุญประคองกุศลของเราต่อไปในภพภูมิข้างหน้าเราก็ต้องมาเร่งทำความเพียรความหมั่นให้มันเกิดขึ้นพยายามตั้งใจให้กำลังใจกับตัวของเราเองราตรีนี้มันยาวนานแต่ชีวิตนี้มันสั้นเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านราตรีอีกกี่ราตรีเราจึงต้องใช้ราตรีนี้ใช้เวลาในปัจจุบันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราได้ชื่อว่ามาให้ทานมารักษาศีลแล้วก็กำลังเจริญสติสมาธิภาวนาอยู่ก็ต้องทำให้มันได้ทำให้มันถึงที่สุดพยายามตั้งใจตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งสติให้แน่วแน่สงบดิ่งนิ่งว่างลงไปกลางตัวของเราเห็นดวงจิตดวงใจเห็นพุทโธรวมอยู่ในลมหายใจมีสติรู้จิตมันก็จะพิจารณาสิ่งต่างๆจากสัญญาที่เรามีอยู่ให้เรามีความรู้ความเห็นที่แตกออกไปเรารู้ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นตัวทุกข์มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณพอจิตมันสงบความพิจึกมันก็จะยกเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาให้มากกว่ารูปมันมีอยู่รูปมันตั้งอยู่แล้วก็รูปมันก็ดับไปวิญญาณของเรารับรู้สิ่งต่างๆทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งเจ็บมันเป็นความรู้สึกที่รับรู้อยู่ตลอดเวลามันจะค่อยๆพิจารณาให้มันแตกให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นในที่สุดก็ต้องพยายามเหมือนกับเราแผ่วถางเลือกสวนไร่นานั่นแหละ
เรากำจัดวัชพืชอันเป็นเครื่องฉาบทาที่ผิวดินออกไปใส่ปุ๋ยบำรุงดินขึ้นมาแล้วก็ลงมือปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้มันเกิดขึ้นเวลาภูมิอัตภูมิธรรมภูมิปัญญาของเรางอกงามขึ้นมาจากที่แปลงนั้นเราก็จะเห็นก็จะรู้มีความเอิบอิ่มชุ่มชื่นขึ้นในใจของเราเรียกว่าเกิดปิติสุขขึ้นมาทำสมาธิไปจิตมันสงบนั่งนั่งไปตัวเหมือนจะลอยได้นั่งนั่งไปเกิดน้ำหูน้ำตาไหลขึ้นมาตัวสั่นเทิมขึ้นมาเกิดปิติสุขก็เหมือนกับเมล็ดมันงอกขึ้นปลูกต้นไม้เห็นเมล็ดมันค่อยๆแตกขึ้นมาก็เกิดความเอิบอิ่มแต่เราก็ต้องไม่ไปยึดไปถือแค่กำหนดรู้ตัวปัญญามันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นกลายเป็นความสงบอย่างถาวรเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นถูกต้องตามทํานองครองธรรมรู้ชัดเห็นชัดในสภาวะต่างๆในที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในปิติสุขที่มันเกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็อยู่ตรงสุขนี่แหละติดสุขอยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะศาสนาพุทธของเรานั้นพระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่าไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวตั้งอยู่มีกำหนดเวลาของมันสักวันมันก็ต้องแตกดับสูญสลายหายไปในที่สุดไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตานั่นเองทุกข์เพราะมันมีสุขเพราะมันมีทุกข์เพราะมันแตกดับสลายไปสุขเพราะมันแตกดับสลายไปในที่สุดพระพุทธองค์ทรงบอกว่าปลายทางของการประพฤติปฏิบัติก็คือการดับนั่นเองดับสนิทไม่มีส่วนเหลือศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่สอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาแม้แต่กายของเราที่อยู่กับตัวเรามาตลอดเวลาเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นแต่สามารถใช้มันมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นได้ถ้าเรารู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอากายเนื้อตรงนี้มาประพฤติปฏิบัติสอนให้เขารักษาศีลสอนให้เขารู้จักการให้ทานนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติกายมันก็เป็นบุญใจมันก็เป็นบุญจิตของเราก็มีบุญกุศลมีบารมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้จักการใช้รู้จักการอบรมสั่งสอนเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็จะไปอบรมจิตใจของเราจิตอันเป็นจิตแท้ของเรานั้นให้เข้าใจให้เข้าถึงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาจึงค่อยๆมาสละค่อยๆมาวางค่อยๆมาละนั่นเองมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ความเพียรความหมั่นความอดทนความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติของเราเราเข้าใจว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นตัวทุกข์เราก็ต้องพยายามละทุกข์สิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็ต้องละสุขที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเพราะในท้ายที่สุดมันก็ต้องจากเราไป
สุขก็ดีทุกข์ก็ดีอยู่กับเราไม่นานพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยอย่าเพิ่งไปท้อถอยอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมามีวิตกวิจารณ์ขึ้นมาอย่าไปกังวลมันจะได้มันก็ได้มันจะถึงมันก็ถึงถ้ามันยังไม่ถึงยังไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆต้องมีอิทธิบาททั้งสี่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติมีความเพียรความหมั่นเกิดขึ้นยิ่งเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุขภาพกายเราก็ดีสุขภาพใจแล้วก็เจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็ทำให้เรานั้นมีอายุไขยืนยาวไปยิ่งเรามีความเพียรความหมั่นมากเท่าไหร่มีความตั้งใจใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติมากเท่าไหร่เราก็จะมีความรู้ความเห็นเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปในโลกเข้าใจในโลกธรรมทั้งแปดอะไรมากระทบอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถเข้าใจสามารถเข้าถึงแก่นแท้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เราจึงต้องมาเพิ่มมาเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็ต้องได้มันก็ต้องถึงเพราะเรานั้นมีความตั้งใจมีความใส่ใจเราเข้าใจความเป็นมาเป็นไปในโลกเราจึงส่งตัวเองมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในลานธรรมอยู่ในศาลาลงธรรมอุโบสถแก้วในเขตวัดแห่งนี้เรามาวัดเพราะเราสมัครใจที่จะมาเราเข้าใจว่าวัดนั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างวัดนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราวัดเป็นเขตที่สร้างบุญสร้างกุศลได้วัดเป็นเขตที่ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นภายในใจของเราวัดนั้นเป็นที่พึ่งพาที่พึ่งพิงอาศัยให้กายของเราให้ใจของเราวัดเป็นแหล่งที่เพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้เกิดขึ้นให้เรามีความเข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของชีวิตแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเราให้เราได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราตั้งอยู่ได้อย่างไรและจะไปในทิศทางใดเราจึงมาวัดวัดที่อยู่ในใจของเราวัดที่อยู่ในกายของเรานั่นเองให้เราพยายามทำไว้ในใจอย่างนี้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ในเวลาไม่ช้าไม่นานเราก็จะมีความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันตั้งอยู่และสิ่งที่มันกำลังจะดับสูญสลายไปในที่สุดไม่เป็นกังวลมีแต่ความสุขสงบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพยายามทนต่อเวทนาที่มากระทบขันธมารมันมาสกัดขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติแน่ละเราอายุมากใช้สังขารมาเยอะจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยมันเป็นปกติของสังขารที่มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา